สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดรัฐบาลประยุทธ์แตกยับซัดกันไม่ไว้หน้าเดือดปุดปุดประชาธิปัตย์ซัดพรรัมชาััหยุดรวบสีกรมเกษตรให้บิ๊กป้อมเดือดทำแบบนี้ไม่ราบรื่นแน่ โดยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปี2,504นายราเมศร,รัตนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่สสพระรังชารัฐออกมากล่าวถึงกรณีคอรมอมอบให้พลเอกประวิตรวงษสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีคุม4ีกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรว่าพักประชาธิปัตย์มีหลักการทำงานคือคิดถึงเรื่องประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การดูแลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนายเฉลิมชัยศีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักทำหน้าที่ควบคุมดูแลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามหลักบริหารราชการแผ่นดินชัดเจนตามสายงานดังนั้นการที่ครมอมอบให้พลเอกประวิตรเข้ามาดูแล สี่กรมคือพัฒนาที่ดินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรทีเดิมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลอยู่ก็มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้คำสั่งร่วมงานดังกล่าวสสพระรองชารัฐยังออกมาพูดจาในลักษณะที่บิดเบี้ยว ไปจากข้อเท็จจริงอีกที่บอกว่าต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนร่วมกันด้วยถือเป็นการพูดที่ไม่สมเหตุสมผล การรวบไปสี่กรมเพื่อประชาชนหรือเพื่อใครหลักการบริหารราชการแผ่นดินให้กลับไปศึกษาให้ดีความคิดของคนถ้าคิดดีทำดีไม่เป็นปัญหาแน่ถ้านายจุรินจะขอดูกรมในกระทรวงที่พระรมชารัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการบ้างสะสะพระรัมชารัชคิดอย่างไรเราทำงานร่วมกันควรให้เกียรติกัน ทุกพักมีศักดิ์ศรีถ้าคิดกันแบบนี้ทำกันแบบนี้จะทำงานร่วมกันได้อย่างไรอย่าคิดว่าจะทำอะไรก็ได้พักจะตอบประชาชนอย่างไรเรื่องนี้เชื่อว่าหากยังเป็นอยู่เช่นนี้ยากที่จะราบรื่นนายราเมศกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้ผเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเริ่มฟัดกันแล้วแย่งเค้กกันฝุ่นตลบกัดกันเละแฉ่แฉให้หนัก ประชาชนเป็นกรมการตัดสินเองว่าไฟไหนชนะเหมือนหมาแย่งชามข้าวก็เห็นราบรื่นกันตลอดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักทีกะกล้าหน่อยนะครับไม่ราบรื่นก็ถอนตัวพักร่วมเลยสิครับถามจริงพูดในนนำของพักหรือความเห็นส่วนตัวกันแน่เบื่อประชาปธิัย์มากพักมแมลงสาบมีเกียรติตรงไหนครับพักนี้ไม่เคยให้เกียรติประชาชนมาก่อนโดยการยกมือให้เผด็จการเป็นนายก เกิของพักนี้ไม่มีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรอครับอย่างองอแงยอมเถอะครับถึงจะเป็นนั่งร้านก็ยังได้กินน้ำใต้ศอเขานะสมัยหน้าจะสูญพันธ์หรือเปล่าก็ไม่รู้คนตาสว่างทุกวันแล้วปากดีไปงั้นแหละดูหัวหน้าภูมิใจไทยเป็นตัวอย่างซะถ้าแน่จริงก็ออกจากพักรัฐบาลไปเลยอย่าไปพูดเยอะมันไม่มีประโยชน์อะไร อยากร่วมรัฐบาลกับเขาก็ต้องยอมเขาล่ะครับดีอย่างโน้นดีอย่างนี้สุดท้ายเป็นไงละ่ะสมนำหน้าถอนตัวเลยสิครับกล้าหรือเปล่าละ่ะไรศักดิ์ศรีขนาดโดนขนาดนี้นะอ๋อลืมไปว่าเป็นมแมลงสาบแน่จริงก็ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเลยสิครับกัดกันเพราะผลประโยชน์ล้วนๆตั้งแต่ไปอยู่กับมันก็ไรศักดิ์ศรีแล้วยังมาเอาอะไรตอนนี้ละ่ะเอาแล้วงานนี้รัฐบาลประยุทธ์แตกยับวงแตก พรรคร่วมรัฐบาลไม่ปลื้มจุรินประชาธิปัตย์ไม่ปลื้มถูกดึงงานสี่กรมกระทรวงเกษตรให้บิ๊กปอมดูแลหึมอย่าสร้างปัญหาเพิ่มสกิดประยุทธ์แก้ปัญหาพลังประชารัฐให้ได้ซะอย่าก,กระทบถึงพรรคอื่นจุรินเตือนประยุทธ์แก้ปัญหาพรังรชารัฐอย่าก,กระทบถึงพรรคอื่นลังโอนสี่กรมกระทรวงเกษตรให้ประวิทยดูแล โดยเมื่อวันที่29กันยายนปี2504ที่กระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีหรือครมให้ผลเอกประวิทวงษ์ชุวันรองนายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพัก พะังชารัฐกำกับสี่กลมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากเดิมพี่นายจุรินเป็นผู้ดูแลว่าขอบพูดโดยรวมว่าเห็นใจพรังชารัฐที่จะต้องแก้ปัญหาภายในพักและให้กำลังใจมาตลอด แต่การแก้ไขปัญหาควรจะยุติไม่ควรกระทบถึงส่วนอื่นหรือพักอื่นไม่เช่นนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องแทนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้รู้ร่วงไปได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งโดยไม่จําเป็นซึ่งตนสื่อสารเรื่องนี้กับพลเอกประย,ยุจันโอชานายกันมนตรีแล้วและนายกันมุตรีก็รับทราบจึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายไปได้ เมื่อถามว่าในทางการเมืองผลเอกประวิทย์เข้ามาในลักษณะนี้อาจจะยึดกระทรวงเกษตรจากประชาธิปัตย์ไปได้ในจุรินกล่าวว่าไม่ทราบเพราะไม่เคยคุยกันเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อถามย้ำว่าที่ระบุว่าอาจเกิดปัญหาที่สองที่สาตามมาตอนนี้กังวลเรื่องอะไรนายจุรินกล่าวว่าตน พูดตามหลักการเท่านั้นเพราะเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลว่ามีปัญหาอยู่หลายด้านฉะนั้นอะไรที่จะไม่สร้างปัญหาเพิ่มโดยไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะทำและเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาได้ด้วยดีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,ม่กอเชน่นอาใั่เขาอยู่ก็ทำใจเถอะครับราคาไม่มีเขาก็ต่อจนเหลือราคาที่เหมาะสมอะครับ เข้าใจคําว่าคนนอกสายตาไหมครับก็เห็นแต่จูรินที่ทํางานผมว่าจูรินก็ดีกว่านะครับโตๆโตกันแล้วทําแบบนี้มันสมควรแล้วหรือลุงอีกหน่อยก็ไม่มีใครเขาร่วมงานด้วยหรอกนะพระงังพชารัฐทำแบบนี้แล้วใครจะทํางานร่วมกับคุณละ่ะอีกหน่อยก็ได้กลับไปอยู่ฝ่ายแค้นตลอดชีวิตศู์พันแมลงสาบพ,พระรังพชารัฐน่าเบื่อมากๆผลงานไม่มีที่มีก็มีแต่ สร้างความร้าวฉานแบบนี้อย่าไปยอมนะครับถ้ายอมก็ยิ่งจะได้ใจศักดิ์สรีมันด้วยค่ะมันไม่คู่ควรกับตําแหน่งเขายึดไปหนะดีแล้วคิดยังไงเนี่ยให้บิ๊กป้อมดูแลควรพักได้แล้วนะคะออกจากพักร่วมไปเลยครับก็กล้างๆหน่อยนะครับจะรวบหมดเลยว่างั้นเถอะกินมุมมามไร้มารยาทหิวจัดละสิ เขาเริ่มที่จะถีบพักคุณแล้วนะครับอย่าไปยอมครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัดีค่ะ